เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ69ข้อ69นะคะโจทย์ถามว่าถุงเอมบริโอหรือว่าเอมบริโอแสกของเงาะนะคะเทียบได้กับโครงสร้างใดของเฟิร์นช้อย1ซอรัสช้อย2โปรเทลัสช้อย3อาร์คีโกเนียมช้อย4ไมโครสปอร์แรงเจียมและช้อย5นะคะแอนเทอริเดียมสำหรับข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าถุงเอมบริโอหรือว่าเอมบริโอแสกของเงาะนะคะมันอยู่ในระยะใดคำตอบก็คือเอมบริโอแสกนะคะมันเป็นระยะแกมีโตไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้ว่ามันเทียบได้กับโครงสร้างใดของเฟิร์นใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแล้วโครงสร้างต่างๆของเฟิร์นนะคะแต่ละโครงสร้างเนี่ยมันอยู่ในระยะใดแกมีโตไฟหรือว่าสปอโรไฟสำหรับข้อนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่าแกมีโตไฟสปอโรไฟใช่ไหมซึ่งสองคำนี้นะคะเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตแบบสลับของพืชดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าวงจรชีวิตแบบสลับของพืชนะคะมันเป็นยังไงเนอแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูข้อนี้นะคะแล้วค่อยมาดูว่าโครงสร้างใดของเฟิร์นเนี่ยที่อยู่ในระยะใดเนอะอันไหนเป็นแกมีโตไฟอันไหนเป็นสปอโรไฟนะคะไปดูกันเลยเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่แกมีโตไฟนะคะแกมีโตไฟเนี่ยจะมีจำนวนชุดโครโมโซม 1N โดยจะเป็นระยะที่สร้างแกมีตหรือว่าสร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองโดยมันก็จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะคะแล้วก็ได้เป็นแกมีตหรือว่าเซลล์สืบพันธุ์ออกมาซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งเซลล์ที่พอแบ่งแล้วนะคะจะได้เซลล์ลูก2เซลล์แล้วก็เซลล์ลูกแต่ละเซลล์เนี่ยจะมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่าเดิมเพราะฉะนั้นแสดงว่าแกมีตที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนี่ยก็จะต้องมีจำนวนชุดโครโมโซมนะคะเท่ากับ 1N เหมือนเดิมต่อมานะคะแกมีตเนี่ยก็จะมี2ประเภทใช่ไหมก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียสำหรับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยก็จะเป็นสเปิร์มก็จะมีจำนวนชุดโครโมโซม N เดียวเหมือนกันส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะก็จะคือเซลล์ไข่ก็มีจำนวนชุดโครโมโซม N เดียวต่อมาค่ะสเปิร์มกับเอ็กเนี่ยก็จะเกิดการปฏิสนธิหรือว่า fertilization กันพอปฏิสนธิกันแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะหรือว่าเอมบริโอเนี่ยเกิดจากการผสมกันของสเปิร์มกับไข่ใช่ไหมที่มีจำนวนชุดโครโมโซมอย่างละ 1N เพราะฉะนั้นเมื่อมารวมกันแล้วก็จะทำให้ได้เอมบริโอที่มีจำนวนชุดโครโมโซม 2N นั่นเองต่อไปนะคะเอมบริโอก็จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสได้ออกมาเป็นสปอโรไฟนะคะสปอโรไฟเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสใช่ไหมก็จะมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่าเดิมก็คือเป็น 2N เหมือนเดิมค่ะและสปอโรไฟนะคะก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยเมื่อแบ่งแล้วนะคะจะได้เซลล์ลูกที่มีจำนวนชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อสปอโรไฟต์แบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือจะได้เป็นสปอร์ที่จะมีจำนวนชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งก็คือมี N เดียวนั่นเอง
แล้วสปอร์นะคะก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสแล้วก็ได้วนกลับมาเป็นแกมีโตไฟนั่นเองอันนี้ก็เป็นวงจรชีวิตแบบสลับของพืชนะคะก็คือมันจะสลับระหว่างระยะแกมีโตไฟและสปอโรไฟนั่นเองโดยในพืชชั้นต่ำหรือว่าพืชที่มีวิวัฒนาการต่ำและพืชที่มีวิวัฒนาการสูงเนี่ยจะมีระยะเด่นในช่วงชีวิตที่แตกต่างกันสำหรับพืชชั้นต่ำนะคะที่เป็นพวกพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงอย่างเช่นมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดเนี่ยจะมีระยะแกมีโตไฟเด่นค่ะก็คือพืชพวกนี้นะคะจะพบระยะแกมีโตไฟตลอดชีวิตเลยและสปอโรไฟเนี่ยจะเจริญอยู่บนแกมีโตไฟด้วยในขณะที่พืชที่มีวิวัฒนาการสูงกว่านะคะก็คือพืชชนิดที่มีท่อลำเลียงมีไซเลมมีโฟลเอมเนี่ยจะมีระยะสปอโรไฟเด่นกว่าแกมีโตไฟค่ะอันนี้นะคะก็คือข้อมูลคร่าวๆเนื้อของวงจรชีวิตแบบสลับในพืชนะคะตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้จักกับวงจรชีวิตแบบสลับในพืชไปแล้วทั้งแกมีโตไฟและสปอโรไฟเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันค่ะโจทย์เนี่ยเขาถามว่าถุงเอมบริโอเนอะของเงาะเทียบได้กับโครงสร้างใดของเฟิร์นซึ่งเราโน้ตไว้แล้วว่าถุงเอมบริโอเนี่ยมันอยู่ในระยะแกมีโตไฟสิ่งที่เราต้องทำต่อมานะคะก็คือต้องดูว่าโครงสร้างแต่ละโครงสร้างของเฟิร์นเนี่ยมันอยู่ในระยะแกมีโตไฟหรือสปอโรไฟอันแรกนะคะซอรัสเนี่ยมันคือกลุ่มอับสปอร์ของเฟิร์นที่อยู่ใต้ใบกลุ่มอับสปอร์นะคะก็จะอยู่ในระยะสปอโรไฟนั่นเองก็จะมีจำนวนชุดโครโมโซม 2N เนาะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเอมบริโอแซกเนี่ยอยู่ในระยะแกมีโตไฟก็จะมีจำนวนชุดโครโมโซม N เดียวต่อมานะคะโปรแทลลัสเนี่ยเรียกอีกชื่อนึงก็คือเป็นยางแกมีโตไฟของเฟิร์นแน่นอนว่ามันก็ต้องอยู่ในระยะแกมีโตไฟนั่นเองก็จะมีจำนวนชุดโครโมโซม N เดียวอันนี้นะคะมันก็จะอยู่ในระยะเดียวกับเอมบริโอแซกของเงาะเนอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันแต่เดี๋ยวเราไปดูอีก3ช้อยที่เหลือกันก่อนนะคะสำหรับอาร์คีโกเนียมนะคะอาร์คีโกเนียมเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นส่วนของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของเฟิร์นค่ะซึ่งก็จะอยู่ในระยะสปอโรไฟต์เหมือนกันจำนวนชุดโครโมโซมจะมี 2N นะคะส่วนช้อย4เป็นไมโครสปอร์เรนเจียมไมโครสปอร์เรนเจียมเนี่ยมันจะถูกพัฒนาแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลายเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือว่าพอลเลนนะคะซึ่งมันก็จัดเป็นระยะสปอโรไฟต์อีกแล้วก็จะมีจำนวนชุดโครโมโซม 2N ค่ะและสุดท้ายนะคะแอนเทอริเดียมแอนเทอริเดียมเนี่ยจะเป็นส่วนของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของเฟิร์นซึ่งก็อยู่ในระยะสปอโรไฟต์เช่นเดียวกันสรุปแล้วนะคะใน5ช้อยเนี่ยจะมีโครงสร้างของเฟิร์นแค่โครงสร้างเดียวที่อยู่ในระยะแกมีโตไฟต์เช่นเดียวกับเอมบริโอแซกของเงาะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะถุงเอมบริโอของเงาะเนี่ยก็จะเทียบได้กับโครงสร้างโปรแทลลัสของเฟิร์นนั่นเองเพราะว่าอยู่ในระยะแกมีโตไฟต์เหมือนกันข้อ69ก็เลยตอบช้อยข้อ2นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้เพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม